บอกคำเดียวละมุนลิ้นพี่น้องละมุนลิ้นสวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมาแล้วมาร้อยครับผมหลังจากอีพีก่อนเท่าไปแย่ใครมาแดงแล้วครับนี่แหละครับที่ได้มาเดี๋ยวอีพีนี้เอามาสานต่อภารกิจกันให้เสร็จครับพี่น้องเดี๋ยวเอามาเฮ็ดก่อยใครมาแดงแซ่บๆกินครับมื้อนี้พี่น้องเดี๋ยวอุปกรณ์ครับอันนี้ก็เป็นพวกบรรดาผักแหละครับพี่น้องก็สิมีผักบัวครับผักบัวครับอันนี้ก็ผักซี่หอมครับจะเป็นอันนี้ผักหอมห่อครับผักหอมห่อครับบ้านผมเพิ่นเอิ้นผักหอมห่อครับที่อื่นเพิ่นหอมผักหอมเปครับผมอันนี้ก็บ้านผมเอิ้นผักหอมปอมเหมือนกันครับอันผักพริกครับผักพริกดิบพี่น้องเอามาใส่ตรงนั้นก็จะเป็นอันนี้ก็ผงชูรสครับอันนี้ข้าวครัวครับผมนี่ก็เป็นแจ่วครับเป็นแจ่วครัวครับนี่น้ำปลาครับอันนี้ครับน้ำปลาแดกครับเดี๋ยวหั่นผักก่อนพี่น้องเดี๋ยวเฮาจังสิลงมือกันครับนี่ไข่มดแดงครับอยู่ถ้วยนึงเต็มๆเลยพี่น้องเดี๋ยวหั่นผักก่อนนะครับบัดนี้ผักซี่หอมครับพี่น้องเราใช้หมดแล้วครับผักหอมห่อครับหรือหอมเป๋ครับผมพริกครับพี่น้องขาดอยู่อย่างเดียวที่ผมมีในมื้อนี้ก็คือผักเสริมครับหรือสะระแหน่ครับแต่ก็บ่เป็นหยังครับตำนี้ก็ฟินแล้วพี่น้องนี่เฮาบ่เอาใส่หลายครับเพราะว่าเฮาสิใส่แจ่วขัวอยู่ครับอ่า
อ่ะเสร็จแล้วพี่น้องท่านผักเรียบร้อยแล้วครับผักบัวครับต้นหอมครับนี่ผักซี่หอมหรือหอมปลอมครับนี่ก็เป็นหอมเปรครับหอมเปรหรือผักบันผมมาผักหอมห่อครับแล้วก็มาพริกครับมาพริกสดเดี๋ยวเอามาลงมือกันเลยครับเดี๋ยวผมออกเสียงออกก่อนนี่เทเลยครับพี่น้องเทเลยครับเดี๋ยวบันนี้ก็ที่ใส่เครื่องปรุงครับมาพี่น้องลงมือกันเลยครับใส่ต้นหอมกันครับนี่ครับใช้พริกครับพริกซอยครับใส่ผักซี่ครับผมผักซี่แล้วผักหอมปลอมนะครับผักซี่หอมแล้วก็ใส่ผักหอมเปรครับหรือว่าบ้านผมเหมือนครับผักหอมห่อครับนี่พี่น้องหากินบ่พี่น้องวะครับใส่ข้าวคั่วครับผมข้าวคั่วครับใส่หอมครับพี่น้องพริกป่นครับพริกป่นหรือว่าแจ่วขั่วล่ะพี่น้องใส่เข้าไปครับไปมากเผ็ดก็ใส่หลายครับไปบ่มักเผ็ดกะใส่หน่อยครับผมอันนี้กะผงชูรสครับอันนี้กะใส่พอประมาณครับใส่ให้แซ่บใส่ให้ถูกปากเจ้าของครับนี่ก็จะเป็นน้ำปลาร่าครับน้ำปลาร่าหรือน้ำปลาแดกครับพี่น้องผมนี่เฮ็ดหยังบ่ใส่น้ำปลาแดกบ่ใส่ปลาแดกบ่ได้ครับไปน้ำปลาครับพี่น้องน้ำปลาครับน้ำน้ำบานนี่คลุกเข้ากับตัวพี่น้องเป็นไงครับโอ้ยหอมมวนๆเลยพี่น้องหอมข้าวคั่วครับหอมข้าวคั่วหอมน้ำปลาแดกครับเดี๋ยวผมดีซิมพี่น้องบัดนี้เดี๋ยวซิมครับพี่น้องคลุกเข้ากันแล้วก็ซิมครับแม่รายการครับมับหมาเลยพี่น้องก็ต้องเติมอีหยังอีกแล้วครับฝีมือฝีมือพี่น้องปรุงรอบเดียวเป๊ะได้การขนาดครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งพี่น้องนี่แหละครับหน้าตาก้อยไข่มดแดงผมพี่น้องเป็นไงครับสุดยอดบ่ก็ต้องปรุงยังเพิ่มอีกแล้วครับนี่ครับพี่น้องก้อยไข่มดแดงผมครับได้การขนาดเลยครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยแล้วจะให้เบิ่งชัดๆพี่น้องโอ้ได้การครับแซ่บเลยแซ่บขนาดครับพี่น้องปรุงรอบเดียวครับบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องเติมมีหยังเลยฝีมืออีสานสมผีมันล่ำมันร้อยนี่ครับไปมับเลยครับนี่พี่น้องเบิ่งเห็นบ่ครับเป็นได้ครับโอ้หอมพี่น้องหอมไอ้ข้าวคั่วหอมน้ำปลาแดกครับนี่พี่น้องเป็นไงครับโอ้ยเฮียหมดเสียดายเด้อนำข้าวมันแดงแตกตบตบตบพี่น้องแล้วแม่มันสมสมปลายมับเลยครับ
อาหารสั่นยอดครับอย่าเพิ่งยอดไม่อีกจะค่ำครับพี่น้องอีกจะค่ำอีกจะค่ำครับบอกคำเดียวละมุนลิ้นพี่น้องละมุนลิ้นเดี๋ยวจะกินข้าวกันพี่น้องเดี๋ยวลำลาบกันครับอีสานสมปีมันลำมันร้อยครับมันหนีพระเห็ดก่อยครับมันแดงครับเดี๋ยวจะกินข้าวง่ายนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสุดยอดสุดยอด